ระอาจารย์ไพศาลวิสาโลพระนักคิดนักเขียนผลงานการเขียนของท่านเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางคนในยุคนี้เนี่ยยึดมั่นในตัวกูของกูเอากูเป็นใหญ่ถ้ามีคนอื่นเนี่ยคิดพูดไม่ตรงกับความคิดของเรากูก็โกรธแล้วกูก็เลยด่ากลับไปผู้เจ้าตรัสว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบสิ่งรอบตัวเนี่ยไม่ทำให้ใจเราทุกข์ได้ถ้าใจเราไม่มีแผล